สวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับวันนี้วันพระราชบดีนะครับก็เป็นวันที่เกือบจะสุดสัปดาห์แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็แน่นอนว่า The Show Must Go On นะครับชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปนะครับเช่นเดียวกับฟุตบอลไทยนะครับก็ยังคงต้องลงสนามแล้วก็ควานหาชัยชนะนัดแรกใน4เกมให้ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ครับใช่ครับเมื่อวานอีก1สายนะครับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ได้แค่ไล่ตามตีเสมอเมียนมา1ประตูต่อ1ท้ายเกมโดนเมียนมายิงย้ำชัยอีกครั้งนะครับฟิลิปปินส์2เกมมีแค่คะแนนเดียวขณะที่เมียนมามี4คะแนนไปแล้วนะครับอีก1คู่ติมอร์กับกัมพูชานะครับเมื่อวานกัมพูชาฟอร์มร้อนแรงมากเอาชนะติมอร์ได้ถึง5ประตูต่อ0นะครับกัมพูชามี4คะแนนเท่ากับเมียนมานะครับเราเห็นการพัฒนาการของกัมพูชามากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเด็กๆของเขาที่เยาวชน19ปีก็ชนะเรานะฮะขณะเดียวกันชุดใหญ่ของเขาเนี่ยก็มีอดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับไปเป็นโค้ชด้วยนะครับและชื่ออะไรนะเดซุเกะป่ะแค่น่าเดียวถ้าจำได้จำได้ทักทายกันมานะครับครับก็มีอดีตทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็อดีตนักเตะดังที่ไปเล่นในยุโรปนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยไปเป็นโค้ชให้กัมพูชาครับก็พัฒนาขึ้นมากนะครับเรากินยากขึ้นทุกวันนะฮะเมื่อวานนี้ก็ชนะติมอร์โอเคติมอร์จะเป็นทีมที่เป็นทีมท้ายๆถ้าไม่โอนสัญชาตินะฮะครับก็เป็นท้ายๆของอาเซียนแต่ว่านั่นก็เป็นความยอดเยี่ยมนะครับที่กัมพูชายกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเมียนมาเองก็ยกระดับตัวเองขึ้นมามากพอสมควรนะครับการที่สามารถเอาชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์ได้เนี่ยเกมแรกเสมอมาเลเซียมานำก่อนด้วยนะครับใช่ครับเมียนมาน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเพราะว่าทีมที่เมียนมาจะต้องเจอในเกมที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาก็ดีหรือว่าติมอร์ก็ดีพวกเขาน่าจะสามารถเอาชนะได้นี่เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาการของเมียนมาเราดูอาฮอนดะขอบคุณมากนี่เอสเกฮอนดะนะครับหลายๆทีมในย่านอาเซียนถ้าใครได้ติดตามดูมีการพัฒนาค่อนข้างจะเยอะนะครับลาวเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวแต่ลาวเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามีปัญหาฟุตบอลท้ายเกมมาตลอดใครได้ติดตามดูในช่วงก่อนๆเนี่ยลาวอยู่ๆเนี่ยนาทีที่85 86 87 88จนถึงจบทดเวลา 2-3 นาทีเนี่ยลาวจะเสียประตูประจำโดนดื้อใช่โดนดื้อโดนแบบไม่คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลาวครับช่วงหลังๆลาวพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับลาวจบด้วยการเสมอหรือว่าบางทีเนี่ยมีชัยชนะติดมือบ้างนะครับครับคือการยกระดับของฟุตบอลอาเซียนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยทีมที่อาจจะด้อยพัฒนาหรือว่าเกรดไม่ค่อยจะสู้ดีนักอย่างกัมพูชาอย่างลาวอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะไปคอนเนคกับชาติใหญ่ๆ ในย่านเอเชียหรือว่าในยุโรปอะคาเดมี่ในยุโรปเนี่ยจะเข้ามาส่งเสริมทีมชาติเหล่านั้นเยอะมากนะครับครับถ้าอยากจะเห็นว่าใครจะเก่งเนี่ยให้ไปดูที่เยาวชนหรือไปดูที่ฟุตบอลเด็กนะครับครับอย่างพม่าที่เก่งขึ้นมาเนี่ยเขาเพิ่งจะเข้าไปเล่นฟุตบอลเยาวชน20ปีชิงแชมป์โลกใช่ครับต่อจากเวียดนามซึ่งเวียดนามก็เก่งขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเดี๋ยวลาวจะเก่งเพราะว่าลาวปีนี้นะครับขณะที่ไทยเราตกรอบฟุตบอลเยาวชน19ปีของเอเชียครับลาวได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับของเอเชียนี่เป็นความแตกต่างหลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมไทยถดถอยลงไปไทยดาวลงไปหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆชาติไทยอาจจะอยู่ที่เดิมหรือว่าพัฒนาเท่าเดิมแต่ว่าหลายๆชาติในย่านอาเซียนเนี่ยเริ่มพัฒนาขยับสู้ไทยได้ใกล้เคียงขึ้นหรือบางทีมที่พอใกล้อยู่แล้วก็อาจจะขยับเท่าหรือว่าอาจจะขยับแซงก็ได้ครับนะครับในทศวรรษนี้นะฮะเราอาจจะมองเห็นทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลอาเซียนที่มันแตกต่างจากในอดีตนะครับในทศวรรษที่แล้วนะครับปีทศวรรษที่2ปี2000แล้วกันนะครับในปี2000เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของฟุตบอลในอาเซียนในจะเป็นในลักษณะของการโอนสัญชาติเล่าให้ฟังก่อนนะฮะเทรนที่นิยมเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเทรนโอนสัญชาติสิงคโปร์โอนสัญชาติแล้วประสบความสำเร็จโอ้โหแล้วสร้างความยิ่งใหญ่ในฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียนครับหรือว่า AFF Suzuki Cup หรือว่าไทเกอร์คัพยุคนั้นเนี่ยสิงคโปร์ดังมากใช่ดูลีกอายุ37 38 39โอ้โหเล่นเก่งเหมือนสมัยธีรศิลป์อายุ20กว่าชาติฟิลิปปินส์
ครับฟิลิปปินส์เป็นชาติที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเยอะมากนะครับมีลูกครึ่งอเมริกาลูกครึ่งสเปนอะไรเงี้ยนะครับเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเปิดในเรื่องของการโอนสัญชาติฟิลิปปินส์ก็ขึ้นมาดีอยู่พักหนึ่งจำได้ไหมพี่น้องอะไรอ่ะสองพี่น้องยังฮัสแบนยังฮัสแบนที่ไปอยู่เชลซีเป็นเด็กปั้นเชลซีเขาครับฟิลิปปินส์ก็ดีขึ้นมาครับนะครับแม้กระทั่งติมอร์นะครับติมอร์โอนสัญชาติแบบเรียกว่าไม่ค่อยถูกไม่ค่อยมีที่มาที่ไปเท่าไหร่นะฮะโดนเขาฟ้องบ้างโดนแทนบ้างโดนฟ้องนะครับครับนั่นเป็นเทรนด์ของการโอนสัญชาตินะครับแต่ว่าเทรนด์ยุคตั้งแต่ปี2010ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์ของการสร้างเยาวชนคอยดูนะฮะคอยจับตาดูนะครับมันจะมีแบบนี้นะฮะโอนสัญชาติตอนนี้ก็ไม่ค่อยนิยมละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่กี่หลังยั่งยืนไม่ยั่งยืนนะฮะแต่ว่าเทรนด์ของการสร้างเยาวชนเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในปี2010เนี่ยแล้วก็หลายๆชาติที่ทำประสบความสำเร็จแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฟุตบอลเด็กเราชักจะแพ้แล้วถ้าเรายังไม่สร้างเรายังสร้างได้ไม่ดีเท่าเขานะฮะในอนาคตเนี่ยชาติเหล่านี้จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกือบ10ปีก่อนเนี่ยผมได้ไปรายการบินเยืองครับมั้งหรือว่า BTV ของเวียดนามแล้วก็ไปซ้อมที่สนามซ้อมของสโมสรหนึ่งในแต่ละสโมสรเนี่ยเขาจะซอยบางสโมสรใหญ่ๆจะซอยสนามไว้ข้างๆสนามใหญ่เพื่อที่จะซ้อมเด็กผมถามว่าเด็กในอะคาเดมี่เขาเนี่ยมีกี่ชุดเขาบอกโอ้ยเขาก็ไล่ตั้งแต่12 14 16 17 18ขึ้นมาเขามีลีกเยาวชนของเขาแล้วก็เล่นกันแล้วผมถามว่าโอ้โหลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าโอ้ยเวียดนามลงทุนเยอะมากแล้ว ช่วงหลังๆเนี่ยปาร์คซังโฮเข้ามาทำเนี่ยปาร์คซังโฮเอาทีมงานที่ต้องบอกว่าไปดูแลทีมในระดับคือส่งทีมงานของสมาคมที่ตัวเองเทรนไปแล้วเนี่ยไปอยู่ไปดูแลแต่ละสโมสรด้วยใน16 18 20อะไรประมาณเนี้ยคือในระดับเยาวชนมันต้องเป็นแนวทางเดียวกันใช่เมื่อคืนผมคุยเรื่องนี้ไปเยอะนะฮะเดี๋ยวค่อยๆมาว่ากันในรายละเอียดว่าในรูปแบบของการสร้างเยาวชนเราจะตั้งทำยังไงคือครับผมว่ามันถึงเวลาที่ต้องสังคายนาแล้วล่ะผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารหรือว่าเปลี่ยนแปลงนายกหรืออะไรนะฮะอันนั้นเราไม่ก้าวล่วงในแง่แต่ว่าในแง่ของการสังคายนาการพัฒนาเพราะว่ามันชัดเจนว่าฟุตบอลไทยเราล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในฤดูในปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนทุกชุดนะครับอย่าไปมองว่าเราแพ้เวียดนามนะครับวันนี้เราพร้อมจะแพ้ในอาเซียนทุกทีมนะครับปีที่ไทยแพ้ใครมาบ้างแพ้เวียดนามหนึ่งละแพ้อินโดล่าสุดครับนะครับก่อนหน้านั้นมีแพ้พม่าแพ้มาเลนะฮะก็คือแพ้ได้หมดอ่ะลู่ในก็เกมทัวร์นาเมนต์พิเศษก็แพ้นะครับปีก่อนนะฮะในฮัสเซนบอกเกียครับครับก็นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันว่าเดี๋ยวผมหาเวลาวันต่อไปดีกว่าวันนี้มันเป็นต้องไปโฟกัสกันที่เกมที่เราจะลงเล่นนัดที่2ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเจอกับลู่ในนะวันนี้เล่นกันบ่าย3เหมือนเดิมนะครับพระอาทิตย์แดดร้อนเปรี้ยงนะฮะแล้วก็เล่นสนามเดิมนะฮะใช่ครับทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าต้องมาดูว่าตัวผู้เล่นจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่านะครับนี่เป็นทีมที่อ่อนที่สุดในสายและอ่อนที่สุดเกือบจะในทัวร์นาเมนต์มีติมอร์อีกทีมนึงที่อ่อนกว่าบรูไนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับนะฮะยังไงก็ต้องมองไปที่ชนะแน่นอนไม่ใช่ 100% ด้วยต้อง 200% คือไม่ชนะบูไนเนี่ยก็แนะนำว่าให้เดินทางกลับเถอะคือมันชนะอยู่แล้วคือจะทำจะเล่นอย่างไรจะบริหารจัดการกันยังไงคือคำถามข้อใหญ่ของนิชิโนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าฟุตบอลเนี่ยไทยกับบูไนเนี่ยเกรดมันต่างกันเยอะครับชนะชนะแน่แต่จะส่งใครลงสนามเพื่อที่จะเซฟตัวเจอกับสิงคโปร์ในเกมต่อไปในเกมต่อไปซึ่งจะแข่งวันอาทิตย์นะครับอาจจะพักยาวนิดนึงนะครับถ้าวันนี้ถอยหลังหกล้มแพ้แล้วเนี่ยเป็นลมเลยเตรียมเก็บของกลับบ้านนะครับไทยขออภัยครับจะเล่นแบบไหนถ้าเกิดส่งตัวสำรองไปแล้วไม่ยิงจะเอายังไงแต่ถ้าส่งตัวสำรองไปแล้วยิงอันนี้สบายจบไม่ต้องส่งตัวจริงลงตัวหลักๆลงหลายๆคนขณะที่ถ้าเกิดไม่ยิงซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยพอตัวสำรองซึ่งส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ซ้อมหรือเซตทีมมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยลงตัวแต่อย่าลืมนะฮะว่าตัวสำรองเนี่ยมันไม่ได้มีครบ
ใช่ใช่คือมันไม่ได้มีไป22คนหรือ24คนคราวนี้เราเดินทางไปทั้งหมด19บวก1ที่นามไปครับนะฮะพิฆวัตอคธรรมครับก็คือ20คนเท่านั้น20คนนัดแรกลงไปแล้วทั้งหมด13หรือ14คนตรงเต็มโควต้าก็คือ14คน14คน14คนก็เท่ากับว่าคนที่ไม่ได้เล่นมี6คนสมมติว่าเอา6คนวันนี้เล่นเลยวรชิตก็เจ็บหกคนนี้ไม่รู้มีใครเจ็บอีกเหลือห้าละเหลือหลายหลายคนอาจจะเจ็บอีกสักสองเอาห้าคนลงเล่นก่อนครับนะฮะเป็นห้าคนปั๊บแล้วก็เอาตัวที่นัดที่แล้วเป็นตัวสำรองอ่ะหรือเป็นตัวสำรองหรือว่าเป็นตัวเสริมเข้าไปนะฮะเป็นแปดแปดก็ต้องเอาตัวจริงที่นัดที่แล้วลงเล่นอีกคือมันไม่ได้เคลียร์ได้หมดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนิชิโนไม่ไปซ้อมตามโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้นะครับครับเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าโค้ชญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของความสดมากๆนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยให้recovery ใช่ครับฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่ในโรงแรมนะครับลงน้ำแช่น้ำแช่จากุชชี่แล้วก็วอร์มเบาๆในเวทในฟิตเนสในฟิตเนสนะครับก็คือผมว่าถามว่าในทีมเครียดไหมผมว่านิชิโนอาจจะไม่เท่าไหร่ที่นิชิโนค่อนข้างจะไม่ค่อยโฟกัสกับทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของนิชิโนก็คือมกราคมในยู23แชมป์เอเชียแต่ขณะที่มุมกลับกันคนไทยหรือสตาร์โค้ชเนี่ยรู้ดีว่าฟุตบอล4เกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่ไทยพลาดไม่ได้เกมแรกที่พลาดมา0ประตูต่อ2รู้ดีเลยว่ามันอันตรายมากครับก็เมื่อวานนี้พอไม่ได้ซ้อมนะฮะวันนี้เนี่ยจะต้องลงเล่นกับดูไนเหนือกว่าก็จริงนะฮะแต่จะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนคือจริงๆถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยไปซ้อมเนี่ยมันจะเซตได้จะขึ้นเกมได้ว่าโอเควันนี้ลองสับตำแหน่งนะเอาสำรองมาเล่นเอาอะไรต่างๆมาเล่นนะฮะแต่พอมันไม่ได้ซ้อมเนี่ยผมก็ยังงงว่าแล้วเราจะจินตนาการกันแบบไหนเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวที่ซ้อมกันมาโดยตลอดเนี่ยเขาก็ต้องมุ่งหน้าซ้อมที่ตัวจริงก่อนถูกไหมในการเตรียมทีมนะครับตัวสำรองที่จะเซตทีมกันลงไปเล่นเนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยกันเลยแล้ววันนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคหรือไม่นะฮะเพราะว่าโอ้โหนักเตะที่แบบต่างคนต่างคือเท่ากับเดานัดต่อไปนะคือฝีด้วยฝีเท้าเนี่ยมันก็เป็นรองความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันก็เป็นรองชุดตัวหลักอยู่แล้วถ้าเอาตัวสำรองเล่นนะฮะใช่ครับสองคือตัวสำรองเหล่านี้ไม่ได้ซ้อมทีมด้วยกันรวมทั้งเมื่อวานก็ยังไม่ได้ขึ้นเกมกันด้วยใช่ก็ต้องเข้าใจอีกว่ามันจะไปขึ้นเกมจะไปลงสนามมันก็คงจะลำบากเพราะว่าก็ต้องไปขึ้นตรงกระดานแล้วล่ะก็ไปก็ไปเล่นบอลกันบนกระดานอ่ะครับวางแผนกันบนกระดานอ่ะแล้วก็ไปทำเอาในสนามเอาคือไม่ได้มีการซ้อมเลยเพราะว่าเมื่อวานถ้าไปซ้อมผมก็เข้าใจทีโน่กับว่ามันกรอบเวลาเหลือเกินนะฮะก็ต้องฟื้นฟูร่างกายแบบนั้นอ่ะครับผมย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับอินโดนีเซียอันนี้เป็นทรง11คนแรกในเกมที่เจอกับที่แพ้อินโดนีเซีย0ประตูต่อ2นนม่วงงามจะถูกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงก็ต้องใช้สราณนกรพัฒน์อาจจะใช้กรพัฒน์นาดีจันยังไงก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้กรพัฒน์นัดนี้ก็ไม่รู้จะใช้นัดไหนละนะฮะครับใช้กรพัฒน์คู่ซินเตอร์ชินภัทรนีออกอัศดิงคารยืนเป็นหลักผมว่าคงต้องยืนเป็นหลักผมไม่เปลี่ยนตัวแกนมันต้องมีอยู่ถ้าเพราะว่ายังไงก็ต้องมีตัวจริงเหลืออยู่นะฮะครับแบ็คขวาตัวเลือกไม่เยอะผมว่าสรายุทธ์สมพิมพ์คงได้ลงครับขณะที่แบ็คซ้ายที่ตาทรอักษรศรีเนี่ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะคงกลับไปใช้ที่วันก่อนที่ลงอักธรรมไม่อะไรนะของชัยนาทอ่ะผมว่าน่าจะกลับมาใช้จตุรพัฒน์สัจธรรมนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยถูกวางไว้ให้ลงใครได้ติดตามดูเนี่ยที่ตาทรอักษรศรีเนี่ยไม่ได้ลงสนามแต่ว่าทีมงานซับโค้ชหรือว่าเห็นชอบกับนิชิโนะว่าเฮ้ยนักเตะอินโดตัวใหญ่ครับแล้วนักเตะของเราเนี่ยที่วางลงไปเนี่ยตัวเล็กเลยเปลี่ยนที่ตาทรมาแต่ลืมไปว่าเขาตัวใหญ่แล้วเขาวิ่งเร็วแต่ขณะที่ตาทรกับสรายุทธ์เนี่ยโอ้โหช้ามากก็เลยโดนเผาชัดมงคลกฤษดากาแมนผมว่าน่าจะใช้คู่นี้นะเหรอ
มีถ้าอย่างนั้นก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยดิจะมีใครอีกที่ยังเสียบได้ไหมบุรีรัมย์ได้ไหมรัตนากรรัตนากรหมายคามิไหวไหมก็ต้องใช้ผมว่าใช้เอามาแทนฉัตรมงคลได้ไหมสุพนัทเหมือนตาต้องใช้พอเกมแรกเล่นไม่เต็มเล่นไปครึ่งเศษครับแล้วก็เกมนี้ผมว่าคงต้องเรียกความมั่นใจอ่ะสุพนัทมีโอกาสยิงเจริญศักดิ์วงกรพอเจอเล่นในสุดปราการซิตี้ในริมเส้นเล่นดีมากความเร็วมีโชว์ให้เห็นศักยภาพในการยิงประตูแต่เกมที่พอเจอกับอินโดแล้วเจอย่าเทียมเจริญศักดิ์มีปัญหาเลยเข้าไปไม่เป็นขณะที่อานนท์อมรเลิศศักดิ์สุภชัยใจเด็ดนี่หลายคนก็บอกว่ารัตนากรนะสุพนัทเหมือนตาสุภโชคจะลงไหมผมว่าเซฟสุภโชคสุภโชคต้องพักเพราะว่าไม่สมบูรณ์นะครับนัดที่แล้วลงไปก็ไปช่วยทีมจริงๆเลยสิทธิโชคพาโสต้องเล่นในมุมมองผมนะผมว่าสิทธิโชคก็ต้องเล่นอ่ะเพราะว่าเกมที่แล้วเล่นน้อยครับนะครับแล้วก็เป็นแกนหลักของทีมได้วรชิตถ้าพอเล่นได้ก็คงต้องลงไปบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะห่างจากแมตช์ฟิตไปพอสมควรไม่มีเกมเลยนะครับครับสุภชัยผมว่าเขาก็คงเอาลงแต่ว่าการที่จะเดา11คนแรกตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเร็วไปแล้วการเจอกับทีมที่ต่ำกว่าแล้วต้องเดาใจนิชิโนะว่าจะพักนักเตะขนาดไหนซึ่งทีมงานอย่างโค้ชแบนทุตวันวิจุนอนุรักษ์ศรีเกิดยังไงก็ต้องพูดคุยกันเยอะพอสมควรครับฮะก็มันคาดเดายากมากๆนะครับสำหรับผู้เล่น11คนแรกของนิชิโนะตั้งแต่ชุดใหญ่แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงชุดแรกของนัดแรกด้วยนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราเดาผิดกันอยู่หลายตัวพอสมควรนะครับนั่นเป็นเพราะว่าแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ที่มันแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าอย่างนิชิโนะเนี่ยเดินทางไปถึงเขาก็บอกเลยว่าเป้าหมายแรกก็คือการพานักเตะกลับครับสู่สโมสรอย่างสมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับพูดถึงกังวลในเรื่องการบาดเจ็บก่อนเพราะนั้นพอแนวคิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนในเรื่องของผู้เล่นกันอยู่เยอะนะฮะมันไม่ได้มองไปที่ศักยภาพเป็นหลักนะฮะเกมนี้แน่นอนว่ามันยิ่งเดายากกว่าเดิมอีกเนื่องจากว่าเป็นเกมที่เจอกับทีมที่ค่อนข้างอ่อนที่สุดในสายนะครับเวียดนามยิงมา6เม็ดนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคาดเดาตัวผู้เล่นยิ่งเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกก็คงต้องเป็นเรื่องภายในที่เขาต้องเช็คกันคุยกันว่าอ่ะจะเอาแบบไหนหรือบางทีอาจจะสลับตำแหน่งกันถึงกับเอาโยกเปลี่ยนกันไปเลยก็ได้นะฮะคือจริงๆแล้วโจทย์วันนี้เนี่ยถามว่ายากไหมผมว่ายากกว่าเกมที่เจอกับอินโดนี่ส่งชุดนักเตะที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่เกมนี้เนี่ยอยากจะพักนักเตะที่สมบูรณ์ไว้เจอกับทีมใหญ่กว่าอย่างสิงคโปร์ครับในเกมวันอาทิตย์ขณะที่วันนี้เนี่ย 1. ต้องดูก่อนว่าใครเจ็บบ้างหลายๆคนได้ติดตามดูสรายุทธสมพิมพ์ก็เจ็บวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญก็ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ชินภัทรลีออกก็ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอะไรประมาณนี้ขณะที่จะเอาตัวสำรองยังไงให้ลงเกมนี้แล้วมันสมบูรณ์ที่สุดเพราะการสมบูรณ์ของทีมความสมบูรณ์ของโค้ชที่มองนักเตะเอามาลงสนามกับพอลงแล้วเนี่ยมันจะสมบูรณ์มันจะเสถียรไหมสำหรับ11คนแรกที่ส่งลงไปในสนามอันนี้ก็ตอบยากขณะที่บรูไนไม่ต้องคิดอะไรส่งชุดใหญ่ลงแน่นอนมันต่างกันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเกมที่จะชี้ชะตาจริงๆในการเข้ารอบเนี่ยมันจะอยู่ที่เกมที่3นะครับการเจอกับสิงคโปร์นะครับแต่ว่าเราโชคดีอยู่พอสมควรนะครับตรงที่สิงคโปร์เสมอกับลาวมาใช่ครับนะครับตอนนี้ทีมที่จะเสนอตัวเป็น2ทีมเข้ารอบของกลุ่มนี้เนี่ยมันก็มีแค่เวียดนามกับอินโดนีเซียที่ชนะเราไปนะฮะจริงๆถ้าสมมติว่ามันสิงคโปร์ชนะลาวมาตามฟอร์มเนี่ยเราจะเจองานหนักเลยเพราะว่าทีมเหล่านี้จะเก็บแต้มได้อย่างเป็นกอบเป็นกำครับแต่พอพวกเขาตัดคะแนนกันเองเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งสิงคโปร์แล้วก็ลาวเนี่ยมีคะแนนเหนือกว่าเราแค่1คะแนนในแง่ของคะแนนนะฮะเพราะนั้นถ้าเราชนะสิงคโปร์ชนะลาวได้เนี่ยเราก็เก็บ2ทีมนี้ไปมันก็จะเหลืออินโดนีเซียถ้าสิงคโปร์หรือลาวไปเบรกแต้มอินโดนีเซียบ้างโอกาสในการเข้ารอบเราก็จะสูงมากแม่ไม่น่าเชื่อครับว่าวันนี้ฟุตบอล4เกมเนี่ยเราต้องมาพูดถึงโอกาสในการเข้ารอบ นี่ไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะครับ เมื่อก่อนเนี่ย
คือไทยเนี่ยเล่นไปไปวัดกันที่รอบรองกับรอบชิงเท่านั้นเองใช่คือฟุตบอลซีเกมมันอยู่แค่นั้นเองนะฮะทั้งทีมหญิงทีมชายเนี่ยรอบรองขอให้ยิงได้แล้วกันนะฮะคือกลัวอย่างเนี้ยกลัวยิงไม่ได้กลัวเขาอุดกลัวเขาอุดกลัวอุดแล้วยิงไม่ได้แต่วันนี้นะครับเราต้องไปลุ้นผลลาวลุ้นผลสิงคโปร์ครับแล้วก็รอลุ้นเข้ารอบแล้วก็อาจจะต้องแหมไปลุ้นให้เวียดนามที่เป็นคู่ต่อสู้ตัวฉกาจเข้ารอบไปแล้วเผื่อเขาจะส่งสำรองลงเล่นโอ้โหไม่มาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเจอกับเวียดนามนะครับสิงคโปร์จะเจอกับอินโดนีเซียครับไทยจะเจอกับบรูไนนะครับไทยจะเตะบ่าย3เท่ากับเวียดนามขณะที่สิงคโปร์กับอินโดนีเซียจะเตะทุ่มหนึ่งเป็นคู่ที่เราต้องติดตามอีกคู่หนึ่งนะครับถ้าเรายังอยากลุ้นให้เราเข้ารอบเนี่ยครับเราต้องเชียร์สิงคโปร์ถ้าปล่อยให้อินโดนีเซียเนี่ยชนะไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าอินโดนีเซียผ่านนัดนี้ได้เนี่ยพวกเขาจะเข้ารอบค่อนข้างแน่ละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอบรูไนก็มีโอกาสเก็บ3คะแนนก็เป็น9นะฮะแล้วถ้าไปชนะลาวซึ่งก็อาจจะไม่ใช่งานที่ยากก็เป็น12ที่เข้าแน่หรอนะ12ไม่ต้องพูดถึงเกมกับเวียดนามคือพอเกมกับเวียดนามเนี่ยยังโชคไทยยังโชคดีที่ได้เจอเวียดนามเกมสุดท้ายนะผมมองมุมนี้ถ้าสถานการณ์แบบนี้ยังดีที่ถ้าอินโดกับเวียดนามเจอเกมสุดท้ายเนี่ยอันนี้เหนื่อยเลยผมว่าเรียบร้อยเลยถ้า12 12มาเจอกันเนี่ยจูงมือแน่นอนจูงนางขึ้นห้องเลยนะฮะแต่นี่ไทยเรายังได้ช่วยตัวเองสมมติว่าเราชนะ3นัดรวดเราต้องช่วยตัวเองก่อนครับนะฮะแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยสมมติว่าเขามี12 12ถูกป่ะไทยลุ้นแค่อาจจะไป head to head อาจจะไปคะแนนเท่ากันอย่างแรกก็คือนับลูกได้เสียนะครับผมว่าสุดๆเลยไทยก็อาจจะ12ถ้าอินโดกับเวียดนามมีผลแพ้ชนะก็ไปนับลูกได้เสียกันอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องไปคุยกันในช่วงต้นเดือนนะฮะเดี๋ยวอีก4เกมที่เหลือนะครับวันนี้ต้องชนะบรูไนให้ได้ก่อนนะครับก็ยังเชื่อนะครับว่าเราชนะแหละแต่ว่ามันจะยากจะง่ายก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นว่าเราตัดสินใจใช้ผู้เล่นชุดหลักหรือชุดรองนะครับถ้าชุดรองก็อาจจะมีความกระหายมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าศักยภาพหรือว่าความเข้าใจการทีมเวิร์กเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงกว่าชุดหลักหน่อยนะฮะใช่ครับ5-6ลูกเนี่ยหน้าหวัดเสียวถึงบรูไนแพ้เวียดนามมา0-6ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงมี2ทีมที่ยิงได้เยอะในย่านอาเซียนก็คือกัมพูชาเนี่ยเมื่อวานชนะ5-0ชนะติมอร์นะครับขณะที่คู่อื่นนี่ยังยิงกันไม่ขาดส่วนใหญ่เนี่ยจะเสมอกันคือทีมเล็กๆเนี่ยเริ่มทำผลงานดีขึ้นอย่างเราเอาเสมอสิงคโปร์ได้หรืออะไรแบบนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยศักยภาพของทีมในย่านอาเซียนเนี่ยพัฒนาถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมากฝากคอมเมนต์กันดีกว่านะครับ ครับคุณปุ้มบอกว่ามาถึงยุคที่ไทยกลัวอาเซียนแล้วนะครับคุณแอดเขาบอกว่าใจไม่อยากจะคิดเลยว่าเราจะเหนือกว่าใคร คนที่เล่นดีแต่พอมาเล่นกับชุดยู23จริงกับเล่นไม่ค่อยออกอาจจะเป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมชุดใหญ่มีความเข้าใจเกมและสามารถป้อนลูกให้ดีกว่านะครับแล้วจะเอาอย่างไรระหว่างศักดิ์ศรีและเซฟนักเตะเพื่อกับสโมสรฮ่าฮ่าตลกว่ะ แต่ก่อนบอลไทยเป็นเจ้าเอเชียแต่ตอนนี้หมดสภาพเจ้าอาเซียนนะฮะตอนนี้หมดสภาพโหเราได้แชมป์มา14สมัยนะครับคุณสุริยันบอกว่าดูเขาเล่นแต่ละทีมแล้วมีความกระหายชัยชนะวิ่งสู้ฟัดมากก็ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งมุมมองมันเป็นอีกหนึ่งทัศนคติของโค้ชนะบางทีอย่างที่ผมบอกเราบอกกันไปตลอดว่านิชิโนะอาจจะพูดคุยว่าเอาเล่นประมาณนี้นะเชฟประมาณนี้แล้วก็ต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดระวังอย่าเจ็บความมุมมองของครับของโค้ชต่างชาติใน4เกมนะครับไม่ใช่ครั้งนี้นะฮะครั้งอื่นๆก็เหมือนกันนะครับจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็มุมมองของคนไทยที่มีต่อ4เกมครับเขาก็จะสงสัยว่ามันจะอะไรนักหนาบอลแข่งกันไม่กี่ชาตินะฮะทัวร์นาเมนต์ก็ไม่มาตรฐานอะไรเงี้ยทำไมคนไทยอยากได้เหรียญทองซีเกมมากแต่มันเป็นเหมือนกีฬาชนเผ่าอ่ะคุณนึกออกว่าในกลุ่มในภูมิภาคของเราอะไรเงี้ยเป็นศักดิ์ศรีของประเทศชาติในแถบนี้ที่มันมีมาแต่เก่าแก่นมนานประมาณนี้นะฮะถ้าวันนี้เราจะไม่ให้ความสำคัญครับก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยว่าเอ้ยตกลงว่าเดี๋ยวนี้นะเป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อการพัฒนานะเอาเยาวชนไปเล่นละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วชุดที่จะเล่นทีมชาติเอเชียหรือรายการสำคัญ
ไม่ต้องไปเลยก็ต้องไปหาเกมอุ่นเครื่องเอาหาเกมอุ่นเครื่องเอาครับแล้วแต่ที่สำคัญนี่คือว่าทีมที่ไม่ได้ไปทีมที่คาดหวังไว้เนี่ยมันต้องทำผลงานให้ดีด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าแพะก็ไม่เอาแกะก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือผลงานมันต้องสอดคล้องกันอย่างที่บอกว่าพอผลงานชุดอื่นๆ16 19หรือว่า U23 หรือว่า U20 อะไรพวกนี้มันต้องสอดคล้องไปกับทัวร์นาเมนต์เล็กๆที่บางทีมองว่า4เกมไม่เอาใช่มั้ยไม่เอาแต่ว่าชุดอื่นๆเนี่ยมันต้องผลงานดีแล้วพร้อมจะก้าวไปในระดับเอเชียขณะที่ในระดับอาเซียนอ่ะมองว่าส่งชุดใหญ่ไปยังไงก็กินยังไงก็ยิงยังไงก็ได้แชมป์เหมือนฟุตซอลฟุตซอลแชมป์อาเซียนช่วงหลังเขาจะยิ่งดีละชัยก็ถอยอายุลงมาเพื่อที่ให้ดูสูสีให้เด็กได้มีประสบการณ์ขณะที่ซีเกมถ้าซีเกมบอกว่าไม่เอาชุดอายุเกินไปแต่ว่าศักยภาพเราประมาณไหนคิดว่ากินเขาได้ไหมถ้าหากคิดบอกว่าเอาไปให้เด็กๆชุดนี้เนี่ยมีเกมมีเกมแล้วชุดใหญ่ไม่ต้องไปใครติดชุดใหญ่ 3-4 คนไม่ต้องไปละเอานักเตะที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เอานักเตะที่ไปหาประสบการณ์เพื่อเดี๋ยวรอ U23 อันนี้มันตอบได้แต่เมื่อขนชุดใหญ่ไปแล้วขนนักเตะไปเต็มสูบแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าก็เล่นให้จบทัวร์นาเมนต์หรือว่าเล่นเอาเซฟร่างกายกลับบ้านให้พร้อมที่สุดอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องครับบางคนเขาก็เป็นห่วงเรื่องของกระแสในทีมแชมป์เอเชียเพราะว่าถ้าตกรอบเนี่ยไม่ได้แชมป์เนี่ยยังไม่เชื่อไม่มีคนดูแน่เราเป็นเจ้าภาพนะก็ต้องดูเขาบอกว่ารายการนี้เนี่ยผลจะออกมายังไงผมไม่กังวลนะครับคุณนโมบอกงี้ผมมองว่ามันคือการเตรียมทีมสู่ U23 ดูทรงบอลมากกว่าว่าเวลาที่เหลือของลุงเนี่ยจะไปในทิศทางไหนก็ผมว่ามันเป็นผลต่อเนื่องด้วยนะครับจาก4เกมไปสู่ U23 มีเวลาอีกแค่ไม่ถึงเดือนแล้วทรงฟุตบอลเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอ่ะดูจากเกมแรกทรงฟุตบอลเป็นยังไงผมก็ยังดูว่ามันพยายามที่จะเล่นกันกับพื้นนะครับครับเป็นส่วนผสมระหว่างดิชิโน่กับทศตวรรณศรีปานที่ชอบฟุตบอลลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจอีกอันนึงว่านักฟุตบอลไทยเนี่ยความสามารถมันไม่ได้เท่ากันทุกคนนะครับแล้วมันไม่ได้เท่ากันทุกชุดจำนวนนักฟุตบอลที่มีศักยภาพที่จะทำได้แบบนั้นเนี่ยมันยังมีไม่มากพออันนี้มันแตกต่างจากญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยในกลไกแบบนี้นะฮะที่คุณจะเล่นเพรสซิ่งเล่นกับพื้นครับนักฟุตบอลที่เบสิกดีๆเนี่ยมันมีให้เลือกเป็นพันคนเรียกใครมาเรียกตัวสำรองคนที่12 13 14 15เนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวที่1 2 3 4 5เอาอย่างงี้ดีกว่าขณะที่ไทยเนี่ยสมมติไปตัวที่11 12 13 4 15เนี่ยความแตกต่างกับนักเตะตัวหลักเนี่ยผมว่ามันยังมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะอันนี้คือเอาแค่ตัวหลัก11คนเนี่ยครับเรายังไม่เท่ากันเลยยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะใช่ถูกไหมเอา11คนชุดใหญ่เนี่ยครับลองดอเลาะลองนู่นลองนี่เนี่ยมันก็เห็นว่ามันต่างกับชนะทิพย์ธีรธรอะไรเงี้ยมันต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะชุดนี้ก็เหมือนกันครับแล้วพอชุดนี้หลังจาก11คนก็ยิ่งแตกต่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่ถูกวางเอาไว้เนี่ยระบบญี่ปุ่นดีครับนิชิโนแนวทางดีแต่โครงสร้างหรือแนวทางเนี่ยมันมีส่วนแค่ 30% นะฮะที่เหลือมันอยู่ที่วัตถุดิบเหมือนเชฟอะเหมือนกุ๊กครับมีสูตรอาหารอย่างดีเลยแต่ว่าผักเน่าหมูไม่สดอะไรประมาณนี้น้ำมันไม่มีน้ำมันดำมันก็ทำให้รสชาติมันออกมาแตกต่างใช่ๆตอนเขาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถเลือกวัตถุดิบในระดับคุณภาพมาได้เกือบหมดพอมีสูตรที่ดีวางเอาไว้ไปซื้อของบนห้างได้ของสดได้ของใหม่ถูกแล้วมันก็เอามาปรุงกับสูตรที่มันดีอยู่แล้วครับมันก็ไปต่อได้เพราะนั้นคนชอบถามว่าทรงดีไหมทรงดีไม่ทรงดีอะไรเงี้ยไอ้ทีมชาติเนี่ยนะฮะชุดใหญ่เนี่ยไอ้ที่มันทรงดีเนี่ยเพราะมันมีตัวเก่งอยู่ในยุคนั้นๆเยอะที่เข้าใจกับระบบแล้วก็เข้ากับระบบของโค้ชญี่ปุ่นหรือว่าโค้ชใครๆเนี่ยได้ง่ายครับขณะที่ถอยลงมาที่ชุด4เกมแน่นอนว่า1การเวลาการเตรียมทีมนี่มันน้อย2พอใส่ระบบลงไปเนี่ยนักเตะในศักยภาพของระบบนิชิโนะอาจจะมองว่านักเตะไทยเนี่ยนักเตะในโลกนี้อย่างนี้ดีกว่าก็ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแหละสั่งในสไตล์ญี่ปุ่นนักเตะไทยก็ทำได้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโค้ชเฮงวิทยาลาวกุลถึงประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นเพราะโค้ชเฮงบอกนักเตะญี่ปุ่น
แล้วนักเตะญี่ปุ่นเก็ทนักเตะญี่ปุ่นเข้าใจและศรัทธาขณะที่บอกนักเตะไทยด่าไปด้วยนักเตะไทยบอกโหจะมาด่าอะไรผมเยอะแยะเนี่ยทำไปแค่นี้เออว่าผมได้ประมาณเนี้ยไปไล่ซื้ออะไรนะเซกึ๋นไปไล่ซื้อสมองที่เซเว่นนักเตะก็ไม่แฮปปี้อะไรประมาณคือทรงจะดีครับหรือรูปแบบจะดีเนี่ยมันก็อยู่ที่นักเตะต้องดีก่อนใช่นะอย่างเมื่อวานอย่างวันแรกที่เล่นกับอินโดนีเซียเนี่ยต่อให้วางระบบมาเนี่ยเอาระบบจากดาวอังคารมานะครับแต่แบ็กโดนจิ้มอ้อมวิ่งอ้อมโดนเลี้ยงหลบแล้วหลบอีกเนี่ยมันจะเอาระบบไหนไปเล่นนะมันจะเอารูปแบบไหนไปเล่นนะนึกออกป่ะเพราะว่าด้วยความสามารถเนี่ยมันสู้ไม่ได้ความสามารถเฉพาะตัวแพ้ความฟิตแพ้สปีดบอลแพ้จังหวะจบสกอร์ไม่มีหมดแล้วใช่ใช่ระบบวางเอาไว้อย่างดีใช่ครับเพราะนั้นทรงไม่ทรงเนี่ยมันต้องเริ่มจากศักยภาพผู้เล่นก่อนครับจริงๆศักยภาพผู้เล่นชุดนี้เราว่าดีนะใช่แต่ว่ามันมีบางตำแหน่งสำคัญที่มันแตกต่างกันดีในเกมรุกอ่ะถูกป่ะผมว่าไล่ตั้งแต่ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยเกมรุกไทยดีแต่เกมรับไทยเนี่ยบางทีเรายังมองว่ามันยังมีปัญหามันยังไม่ลงตัวหลายๆเกม 4-5 เกมที่ผ่านมาเนี่ยเซนเตอร์แบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันตลอดครับเช่นเดียวกันกับชุด4เกมชุด4เกมโหแนวรุกมาจากทีมชาติชุดใหญ่ขณะที่กองกลางก็ยังพอไว้ใจได้ขณะที่กองหลังมาเมื่อไหร่เสียวไส้เมื่อนั้นโดยเฉพาะแบ็คซ้ายแบ็คขวาผู้รักษาประตูก็เป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในระดับสโมสรสักเท่าไหร่ซึ่งมันเสียวไส้ไปทั้งแผงเลย อ่ะเขาบอกอะไร U23 มีโอกาสตกรอบสูงกว่า4เกมเลือกเอายังไงนะ U23 มีโอกาสตกรอบสูงกว่ามันถือว่ามันแข็งกว่ามันแข็งกว่าอยู่แล้วโอ้โหขนาด4เกมอินโดยังเหนื่อยเลย U23 มีเหนื่อยก็สัก2เท่านะเขาบอกว่า4เกม2ปีที่แล้วรอบแรกๆไทยก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ถึงแพ้ ฟุตบอลที่มี 4-5 เกมเนี่ย4-5 ทีมในสายเนี่ยพอแพ้เกมนึงเนี่ยมันเหนื่อยเลยครับรอบนี้ไทยมีอยู่6ทีมดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นตัวอย่างนะครับไทยเนี่ยโชว์ฟอร์มดีมาตลอดไปแพ้มาเลเกมเดียวปั่นป่วนเลยคราวนี้หลังจากนี้ต่อไปอีก3เกมชุดใหญ่ต้องชนะให้หมดแม้นก็เหนื่อยเช่นเดียวกันพอแพ้อินโดนีเซียมาแล้วเนี่ยอีกทุกเกมที่เหลือเนี่ยไทยต้องชนะให้หมดละซีเกมครั้งที่แล้วเนี่ยโค้ชโย่งถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับ ครับในเรื่องของรูปแบบการเล่นดูไม่น่าสนใจเลยนะฮะแต่ว่าเล่นไม่ดีแต่ชนะใช่คือเล่นไม่ดีเลยนะครับบอลน่าเบื่อมากแต่ชนะเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งมันก็3คะแนนไปเรื่อยๆนะฮะเขาชนะ 100% นะฮะในซีเกมครั้งนั้นแม้กระทั่งเจอกับเวียดนามอันนั้นยิงเยอะหน่อยวันนั้นเป็นวันที่ฟอร์มเข้าตาที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยผมว่าไม่เหมือนอย่างน้อยๆเนี่ยคือครั้งที่แล้วไม่แพ้นะครั้งนี้พอเริ่มต้นในการแพ้เนี่ยใช่แพ้มันคือเราศูนย์ไปบวกคะแนนให้คู่ต่อสู้ในสายเพิ่มอีก3คะแนนและเป็นคู่แข่งโดยตรงที่จะแย่งเข้ารอบของไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าระวังจะเสมอนะเสมอกับรูไนเหรอผมว่าศักยภาพนักเตะคุณภาพนักเตะของไทยดีกว่าผ่านอยู่แล้วมันผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนไทยเป็นเจ้าอาเซียนแต่ตอนนี้หมดสภาพมันก็ยังไม่ถึงหมดสภาพหรอกแต่ว่ามันต้องหาจุดที่เราบกพร่องให้เจอก่อนอย่าเพิ่งงมแล้วยังคิดว่าตัวเองดียังคิดว่าตัวเองเก่งเดินไปทางนี้ถูกแล้วถ้าสมมติว่ายังคิดว่าเดินไปในทางนี้ถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าจะดาวลงมาอีกจริงๆมันก็อาจจะเป็นวัฏจักรของฟุตบอลป่ะคือพอเดินไปถึงจุดที่มันสูงที่สุดเนี่ยแล้วมันก็จะวนลูปกลับมาที่เดิมใช่เราเคยมีอยู่ช่วงนึงที่เราชนะอาเซียนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดปีที่ดูซีเกมอย่างสบายใจที่สุดเนี่ยก็คือปีที่โชคทวีเป็นโค้ชครับนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าโชคทวีเก่งมากๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นทีมที่มันต่อมาจากทีมที่ซิโก้ทำในเอเวฟซูซูกิครับด้วยครับถูกป่ะพวกสารัตพวกอะไรไปเล่นจำได้ไหมใช่ใช่อันนั้นชนะสบายชนะขาดทุกนัดช่วงเวลา 2-3 ปีนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชุดใหญ่เราก็ชนะทุกทีมเล่นสบายเล่นสบายชนะเยอะด้วยไปชนะเวียดนาม 3-0 แล้วเล่นในรูปแบบเดียวกันรูปแบบเดิมเซตแบบนี้ขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วจะชนะแบบนี้ยิงได้หรือไม่ได้เท่านั้นอยู่ที่วันนั้นเนี่ยผู้เล่นมันคลิกขนาดไหนถ้าคลิกก็ยิงได้ก็เกมก็ง่ายขึ้นแต่มันมีแพทเทิร์นที่ว่าเราจะเล่นแบบนี้มันรู้ทรงรู้ตัวผู้เล่นด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งชุดรองลงมาอยู่23แม้ตัวผู้เล่นจะเปลี่ยนครับแต่ว่าจะเล่นทรงนี้แหละโค
มอยากให้มันกลับมาวันเวลาอย่างนั้นกลับมาอีกครั้งไม่ต้องซิโก้นะฮะไม่ได้ว่าจะแบบติ่งซิโก้อะไรเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราไปยึดติดว่าถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บติ่งซิโก้พอพูดอย่างนี้ปั๊บติ่งบางทีเอาสมยศนี่แหละฮะเอาโค้ชนิชิโน่แล้วนะฮะหรือเอาใครก็ได้ที่มันดีที่สุดเนี่ยแต่เราต้องการให้อารมณ์ฟุตบอลเป็นแบบนั้นแบบที่ชนะอาเซียนอย่างเด็ดขาดด้วยรูปแบบที่ชัดเจนแล้วมันจะได้ก้าวต่อไปได้ไงฮะคือฟุตบอลไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าศักยภาพเนี่ยมันเหนือกว่าระดับอาเซียนอยู่แล้วอะไรหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมแพ้ทำไมนะมันอาจจะอยู่ที่รูปแบบการตกแต่งอยู่ที่รูปแบบการปรับทีมอยู่ที่รูปแบบการทำทีมแต่ว่าศักยภาพไทยเนี่ยเหนือกว่าระดับอาเซียนปรับแก้ถูกที่ถูกจุดยังไงมันก็กลับมาเป็นเจ้าอาเซียนได้อีกหนึ่งมุมพอมันปรับกันผิดจุดผิดที่ผิดทางฟุตบอลมันก็ดาวลงมาทำไมไทยในยุคซิโก้แป๊บเดียวขึ้นไปเป็นเจ้าอาเซียนยิงสบายสบายทุกชุดเผลอแป๊บเดียว 2-3 ปีต่อมาเจอทีมไหนก็โดนยิงใช่อันนี้มันเป็นเรื่องแปลกนะผมจะบอกให้คือสำหรับนักฟุตบอลไทยเนี่ยผมอ่านเรื่องที่คุณเสกสรรสิริพงษ์ครับโค้ชแล้วก็ประธานสโมสรของกำแพงเพชรเขาเขียนนะครับบอกว่านักฟุตบอลไทยเนี่ยหัวใจมาก่อนแท็กติกคือมึงต้องเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวแท็กติกอะไรค่อยมาว่ากันถ้าในระดับอาเซียนผมว่าสบายสบายทฤษฎีนี้อาจจะถูกอาจจะถูกต้องเล่นก่อนครับนะเทคนิคแท็กติกขั้นสูงเนี่ยค่อยมาว่ากันถ้าเลือกกันระหว่างที่นักฟุตบอลที่กระหายอยากเล่นลงไปเล่นไม่รู้รูปแบบไหนกับรูปแบบเป๊ะเลยแต่เดินเล่นเนี่ยผมว่าไอ้ทีมแรกชนะคือสำหรับไทยนะใช่คือวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอย่างชุด4เกมชุด4เกมเนี่ยผมมองนักเตะหลายๆคนกังวลเกี่ยวกับแท็กติกที่นิชิโนแล้วโค้ชแบนทศวรรณศรีปานเนี่ยวางลงไปให้พอวางมาลงไปแล้วเนี่ยกังวลว่าถ้าไม่เล่นถ้าไม่เติมถ้าวิ่งไปถ้า 1-1 แล้วเขาบอกให้จ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วไปเอาชนะคู่แข่งได้แล้วก็ไปเปิดบอลหรืออะไรเสียอะไรประมาณนี้เนี่ยกังวลว่าเอาเดี๋ยวนัดต่อไปจะได้ลงไหมหรืออะไรยังไงพอกังวลในเรื่องของแท็กติกเยอะเกินไปเนี่ยเชฟฟุตบอลที่เคยมันเคยสนุกเคยเดินหน้ามันก็เสียไปจากเชฟฟุตบอลที่เคยวิ่งเยอะเติมเกมสนุกก็กลายเป็นค่อยๆช็อกหรือว่าเดินกังวลว่าจะเกี่ยวหรือเปล่ากังวลว่าจะเสียตำแหน่งนะครับประมาณนี้นะครับเราคุยกันเป็นออเดิร์ฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้บ่ายสองก็ต้องกลับมาอีกละนะครับมาในช่วงของ before the game นะครับแล้วก็ชมเกมไทยกับบรูไนไปด้วยกันและพักครึ่งก็จะมาสรุปผลสรุปเกมกันในครึ่งแรกแล้วก็รวมทั้ง behind the game ด้วยนะครับช่วงนี้อยู่กันทุกวันวันละหลายรอบหน่อยก็เอากันพอสมควรนะครับไปทำงานกันได้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยครับเดี๋ยวก็ต้องหลบงานมาแอบมาดูบอลมาแอบมาดูบอลกันหน่อยมาเชียร์ไทยกันหน่อยนะครับครับจะเจอกับบรูไนยังไงก็ต้องผ่านนัดนี้ไปให้ได้นะครับจะเจออ่อนเจอแข็งประทับใจไม่ประทับใจชั่วโมงนี้นะฮะขอแค่ไปให้ได้ก่อนนะครับไม่ต้องหล่อมากนะเอาแบบพอไปวัดไปวาได้ก็พอครับนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนบ่ายสองโมงตรงนะครับกลับมาเจอกันพร้อมกับ11คนแรกของทีมไทยที่จะเจอกับบูไนครับลาแล้วครับสวัสดีครับ